สวัสดีครับชื่อแจนนะครับนายสนธยาภักดีวาสกุลนะครับอายุ18ปีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยครับดำขำแล้วก็เฮฮาแบบนี้นะครับมีแจนคนเดียวนะครับอย่าลืมช่วยกันโหวตแจนด้วยนะครับพอวิภาวิลาจันทร์อายุ16ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเบสค่ะแปลว่าดีที่สุดดีทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความสวยความฉลาดรอบรู้ค่ะสวัสดีครับออยฤทธิชัยตัดสาลิกาอายุ16ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชบัณฑิตยานุเคราะห์จังหวัดราชบุรีครับคนราชบุรีนะครับเป็นคนพูดเหน่อแต่ก็จริงใจนะครับช่วยโหวตและให้กำลังใจออยด้วยนะครับหนูชื่อนางสาวสิริพรเอี่ยมมงคลนะคะชื่อเล่นชื่อน้องจูนค่ะอยากให้ผู้ชมลองติดตามกันดูนะคะว่าความสามารถของหนูจะสูงเหมือนความสูงของหนูหรือเปล่านะคะยังไงก็ช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ที่1900190094ชมคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เวลา 21:30 น.ถึง 23:30 น.อัปเดตไฮไลท์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเด็กและเยาวชนสืบเนื่องมาเป็นเวลา9ปีมาถึงวันนี้ AJ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการ To Be Number 1ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนไทยนั้นเป็นบุคคลคุณภาพต่อไป AJ ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ To Be Number 1พบกับการค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol ค่ะและในช่วงนี้นะฮะเราได้พบนะครับกับความสามารถของน้องๆทั้ง5กลุ่มไอดอลทั้ง5กลุ่มกันไปครบเรียบร้อยแล้ว40คนเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่น้องๆเนี่ยได้อยู่ในบ้าน To Be Number 1 Idol กับเราแล้วก็ได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการรวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ภายในบ้านเพื่อที่จะออกไปเป็นไอดอลที่เก่งและดีต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะเราจะมี VTR ประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะสนุกสนานและประทับใจขนาดไหนที่เกิดขึ้นในบ้าน To Be Number 1 Idol เราไปดูกันเลยครับจะไม่ยอมอะไรจะตามใจจริงอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างหลังจากการแสดงเสาร์แรกเสร็จแล้ววันอาทิตย์น้องก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะก่อนที่จะเข้าคอร์สอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขนำโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์จรณธรรมโมและคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดฐานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเด็กๆได้ฝึกการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้มีจิตใจสงบนิ่งมีสติและมีสมาธิมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีพระในบ้านเพื่อให้เด็กๆได้รำลึกถึงพระคุณบิดามารดาเนื่องในวันครอบครัวที่มาถึงก่อนที่จะได้รับโจทย์บุญบาเดียวกันจะมองตากันก็เข้าใจอยู่จะพาไปเที่ยวทั้งตัวเด่นดอกลำดวงส่งให้ดูสิช่วงนี้เป็นเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยทางบ้าน To Be Number 1 Idol เลยจัดให้มีกิจกรรมทางประเพณีสำคัญนี้ขึ้นที่นี่ทั้งการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่สำหรับน้องๆในบ้าน To Be Number 1 Idol นั้นมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินต่อไปจะให้ออกไปเริงร่าปาร์ตี้ก็คงไม่ง่ายด้านคุณครูใหญ่สุดแสนใจดีอนุญาตให้พาน้องๆทุกคนไปเล่นน้ำกันได้สร้างความดีใจให้กับน้องๆทั้ง40คนเป็นอย่างมากค่ะเราไปเกาะติดเหตุการณ์นี้กันแบบ Exclusive กันดีกว่าสรุปแล้วก็หัวไหล่ก็เลื่อนจริงๆครับหัวไหล่เลื่อนมาทางด้านหน้าตอนนี้เรียกได้ว่าเคลียร์กันไปชัดๆด้วยปากของเจ้าตัวกันแล้วนะคะว่าอาการไม่น่าเป็นห่วง
ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีทำให้กลับมามีความพร้อมทันที่จะแสดงในคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้แน่นอนค่ะเอาละครับนั่นก็คือนะฮะบรรยากาศทั้งหมดนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นความสนุกสนานความประทับใจแล้วก็เรื่องราวนะฮะในการเรียนรู้ที่บ้านทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ชมความสามารถของน้องๆนะคะทั้ง5กลุ่มกันไปแล้วแน่นอนยังเหลือค่ะการแสดงรวมทั้งกลุ่มหญิงและกลุ่มชายถูกต้องเลยครับเราจะมาพบกับพวกเขาเต็มๆอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับดีเปล่าเอ๊ะกองเชียร์เราหายไปไหนหมดคะน่าสิเห็นแต่แบบเราเห็นแต่ในขอดูสิคะว่ามาจากไหนบ้างไหนดูสิคะในเชียร์กลุ่มหญิงขอเสียงหน่อยได้ไหมคะใครมาจากภาคเหนือบ้างอีสานล่ะคะภาคใต้ภาคใต้อย่าแพ้เขาอย่าแพ้เขาตะวันออกมาเปล่าตะวันออกนี่มีอยู่นิดหน่อยกรุงเทพกรุงเทพเราบ้านเดียวกันแบบเมื่อกี้ที่เขาบอกคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคนไทยเหมือนกันนี่ด้านหน้ามาจากอุ้ยมีสตูลด้วยก็มานะคะมุกดาหารมาอีกนะคะร้อยเอ็ดก็มากำแพงเพชรนะฮะนี่สุราษฎร์สุรินทร์สุรินทร์ก็มากำแพงเพชรก็มาอยุธยานะฮะอ้าวแล้วครับมากันเต็มเลยนะครับกำลังใจน้องๆกันถูกต้องและตอนนี้นะครับผมเชื่อแน่นอนว่าพวกเขาทั้งกลุ่มหญิงแล้วก็กลุ่มชายเนี่ยเขาพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับที่จะออกมาโชว์นะครับให้พวกเราได้สนุกสนานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าขอใช้สิทธิ์ได้ไหมดีครับอยากจะชมกลุ่มหญิงก่อนได้ไหมได้ไหมคะได้นะโอเคถ้าเช่นนั้นนะครับเราไปพบกันเลยนะครับกับการแสดงรวมของน้องๆไอดอลกลุ่มผู้หญิงครับThank you.
แสดงรวมนะครับของน้องๆด้านหน้าเลยนะครับพร้อมมากเลยเวลาที่จุดๆๆนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับการร้องรวมนะคะกลุ่มไอดอลกลุ่มหญิงค่ะเราฟังความคิดเห็นจากครูใหญ่นะครับแห่งบ้าน To Be Number One Idol ดีกว่านะครับเรียนเชิญป้าหม่อมเลยครับผมค่ะในฐานะครูใหญ่ของบ้านนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านไปทุกคนก็ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่บางคนก็อาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างก็อยากจะขอให้อดทนแล้วก็ใช้เวลาในบ้านในช่วงปิดเทอมเนี่ยอย่างคุ้มค่าต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณครูใหญ่นะคะหม่อมหลวงยุพดีสิริวันนั่นเองค่ะถูกต้องครับเอาละครับก็ขอบคุณนะฮะน้องๆ นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทำหน้าที่ตนเองอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับดังที่สุดเลยพวกเราขอเสียงดังให้กับน้องๆไอดอลกลุ่มผู้หญิงนะเรื่องเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี้เนี่ยนะฮะจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เนี่ยนะครับต้องมีเรียกว่าผลการเรียนที่ดีใช่ไหมมีความสามารถนะครับมีความประพฤติที่ดีด้วยและที่สำคัญเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับคือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะฮะให้กับเยาวชนทั่วทั้งประเทศนะครับใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้อยู่หลังเวทีค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องๆกลุ่มผู้ชายเนี่ยเขาบอกตื่นเต้นมากเลยอ่ะใช่เขาก็แบบฝึกซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกนะฮะบางคนเนี่ยนะครับเอาเพลงพกไปฟังทุกที่ตลอดเวลาเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเรียกอะไรไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเลยบนเวทีนี่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาตื่นเต้นอย่างนี้เนี่ยขอเสียงให้เขาหายตื่นเต้นได้ไหมคะเชียร์เชียร์ทีไออะไรกันบ้างครับทีไออะไรบ้างฮะมี26ทีไออะไรบ้างแล้ว39 10 13 47เต็มไม่หมดละเอาไปว่าเชียร์ทุกทีไอเลยแล้วกันนะตั้งแต่1ถึง40เลยแล้วกันนะคะนะครับซึ่งก็มาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะเราเดินทางกันไปจนกระทั่งกว่าจะมาถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าไปค้นหานะฮะตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำมันไอดอลกันทั่วทั้งประเทศนะครับแน่นอนนะฮะก็นำโดยนะครับครูใหญ่ของบ้านทูบีน้ำมันไอดอลนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งของคณะกรรมการมีส่วนหนึ่งของครูที่เป็นครูผู้ฝึกสอนที่อยู่ในบ้านเนี้ยก็เดินทางไปร่วมคัดเลือกกับเราด้วยนะฮะคุ้มจริงๆนะใช่แล้วที่สำคัญก็คือมันเขาเรียกอะไรหายเหนื่อยอ่ะเดินทางกันไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงก็ตามนี้เนี่ยนะครับพอมาเห็นน้องๆเขาตั้งใจแล้วเห็นความสามารถของพวกเขาแล้วเนี่ยแหละสุดยอดเลยทึ่งจริงๆนะคะเป็นไอดอลกันทุกๆคนเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะชมความสามารถของกลุ่มไอดอลกลุ่มผู้ชายกันบ้างแล้วใช่แล้วครับขอเสียงดังๆหน่อยเร็วไปพบเลยครับกับการแสดงรวมของไอดอลกลุ่มผู้ชาย